สวัสดีครับได้เวลาซีรีส์วันนี้ผมมีซีรีส์เกาหลีจะมาเล่าให้ทุกคนฟังซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The Glory ซีรีส์แนวระทึกขวัญดราม่าเมโลดราม่าเรื่องราวของสาวน้อยที่ถูกกันแกล้งอย่างหนักสมัยเรียนด้วยฝีมือของแก๊งลูกคนรวยจนชีวิตเธอต้องปนปี้ไม่มีอนาคตหลังจากนั้นชีวิตเธอก็เต็มไปด้วยแผนการแก้แค้นที่จะทําให้เด็กพวกนั้นไม่เหลืออะไรในชีวิต ก่อนจะไปรับชมวันนี้ช่องได้เวลาซีรีส์มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ Netflix p r e เมียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r เตอร์ ater, ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัคร ง,ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งาน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพียงแค่ใช้ไอเดีลยอย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถได้มาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องได้เวลาซีรีส์ก็มีโอกาสรุ่นรับเงิน1 0,000บาททุกสิ้นเดือนถ้าสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอก,ก็ได้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF The a t e r เตอร์นะครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนอื่นคนแรกกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดซ u b ส c r ร b ์ได้เวลาเสรีแล้วไปดูเดอะกอรีทั้ง8ตอนกันเลย นางเอกของเรื่องมีชื่อว่ามุนดงอึนเธอย้ายมาอยู่ที่เมืองเซมยองตัวเธอเต็มไปด้วยแผลเป็นที่เกิดจากของร้อนตอนนี้กำลังจัดรูปคนกลุ่มหนึ่งติดไว้เต็มผนังหวังว่าวันหนึ่งหัวโจกของกลุ่มที่มีชื่อว่าพักยอนจินจะได้เข้ามาเห็นรูปที่เธอติดไว้เป้าหมายในชีวิตเธอคือฆ่ายอนจินคนนี้ให้ได้เหตุผลที่นางเอกแค้นแม่สาวยอนจินคนนี้ต้องย้อนกลับไปตอนมอปลายนางเอกโดนเด็กกลุ่มนี้รังแกโดยมียอนจินเป็นหัวโจกเธอไม่ใช่คนที่ยอมคนง่ายๆเลย เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจแต่ผู้กำกับก็เป็นเพื่อนของแม่ยอนจินแกงนั้นเลยลอดเรื่องนี้อย่างสบายๆและครูประจำชั้นก็เข้าข้างยอนจินไม่ต่างกันหาว่าเธอทำตัวให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่การเล่นกันในหมู่เพื่อนวันต่อมายอนจินลากนางเอกไปที่โรงพลาที่ประจำที่พวกเธอใช้รังแกเพื่อร่วมชั้นที่เหมนชหน้าแกงนี้นอกจากจะมียอนจินเป็นหัวหน้ายังมีสมาชิกอีกสี่คน แบ่งเป็นลูกให้โซชายหญิงสองคนและเบยชายหญิงคอยรับใช้อีกสองคนนางเอกล้าเหือกับพวกมันแบบนี้ย้อนจินเลยสั่งให้เอาที่ม้วนผมร้อนๆหนาบลงบนตัวนางเอกจนผิวเป็นแผลผู้พองเธอร้องโอดโอยขอให้คนช่วยแต่ร้องไปก็เสียแรงเปล่าเพราะไฮเยจองเบผู้หญิงของแกง๊งเอาตัวเขาแลกได้เสียกับครูพลาจนได้กุญแจโรงยิมมาตอนนี้ไม่มีใครช่วยเธอได้คนพวกนี้นิยามกันได้ง่ายๆว่าเป็นพวกโรคจิตท,ที่ชอบทรมานเด็กที่ไม่มีทางสู้นาง เอกร้องไม่หยุดจนโดนที่มวนผมนาบอีกรอบยิ่งคนโดนทรมานยิ่งร้องเป็นธรรมดาหย่อนจินหนวกหูจนทนไม่ไหวเลยสั่งให้เบ๊ผู้ชายย่างมายองโอประกบปากนางเอกให้หยุดโวยวายเธอจำเรื่องสุดเลวร้ายนี้ได้ดีรวมถึงรอยสักที่คอไอรอยสักมายองโอหลังนางเอกโดนทรมานเธอก็ไปขอยาล้างแผลที่ห้องพยาบาลครูพยาบาลสงสัยว่าโดนอะไรมา และได้เห็นแผลจากที่ม้วนผมครูบอกว่าจะพาเธอไปเอาเรื่องนี้และถามหาคนที่ทำระหว่างนั้นยอนจินก็ลุกขึ้นมาจากเตียงและบอกว่าเธอเป็นคนทำเองพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความโลกจิตพอกลับมาถึงบ้านแก๊งเด็กเป็ดก็ตามมาละาลานไม่หยุดพวกมันสั่งให้เธอเต้นให้ดูระหว่างกินเหล้าแลกกับเงินเก็บของเธอถ้าไม่ทำก็ต้องชดใช้ด้วยวิธีอื่นสุดท้ายนางเอกก็โดนเตาลีดละล้อนหน้าที่ขา วันต่อมาเธอต้องใส่กางเกงขายาวไปโรงเรียนเพื่อปกปิดรอยแผลที่โดนลวกไปทั้งตัวแถมตอนนี้ครูพยาบาลที่คิดจะช่วยเหลือเธอยังโดนย้อนจินไล่ออกไปเรียบร้อยชีวิตเธอมันเลวแหลกจนหมดทางออกเธอคิดสั้นจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายแต่พอมองลงไปก็ไม่กล้าพอยิ่งเห็นรอยแผลที่โดนก็ยิ่งขยะแขย,ยงอยากให้หิมะกัดมันให้หายไปจากตัวเธอ วันต่อมานางเอกยืน่นใบลาออกเธอทนอยู่ในโรงเรียนที่เหมือนนรกไม่ไหวอีกต่อไปเธอทิ้งบอมลูกใหญ่ในใบลาออก ดยการประจานความผิดของแก๊งเด็กเปรตทุกคนรวมถึงครูพระละที่ช่วยเรื่องสถานที่ครูประจําชั้นโทรมาด่าเธออยู่ลูกเดียวหาว่าเธอทําให้เพื่อนเดือดร้อนสิ่งที่ทําแค่การเรียกร้องความสนใจขอให้กลับมาเปลี่ยนสาเหตุก็ล่าออกพอกลับมาเธอก็โดนครูประจําชั้นสวดสั่งสอนเธอเลยยกตัวอย่างว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกชายครูครูจะมองว่ามันเป็นการเล่นของเพื่อนหรือเปล่าแต่แทนที่ครูจะรับฟังเธอกลับถอนนาฬิกาโลหะลสีทองวางไว้และโตบสั่งสอนที่เธอ ต่อปากต่อคำกับผู้ใหญ่รวมถึงพาดพิงลูกชายของมันโดยที่ไม่มีครูคนไหนกล้าห้าม จนไม้ลาออกของนางเอกทำอะไรยอนจินไม่ได้เพราะแม่ยอนจีนเอาเงินก้อนโตฟาดหัวแม่นางเอกขอให้เปลี่ยนสาเหตุกลาออกว่าลูกสาวเธอปรับตัวไม่ได้และแม่นางเอกที่เห็นเงินสำคัญกว่าลูกสาวก็ยอมเซ็นใบลาออกและเอาเงินก้อนโตๆไปเลี้ยงผู้ชายรวมถึงย้ายหนีเอาไปจากห้องเช่ารูหนูทิ้งลูกสาวและข้าวของของเธอไว้ตามทางเดินปล่อยให้เผชิญโชคกับโลกภายนอกด้วยตัวคนเดียวเด็กที่เรียนไม่จบมหกอย่างเธอ ทำได้แค่เป็นลูกจ้างไปวันๆชีวิตมันทำให้เธอท้อจนอยากไปเกิดใหม่แต่ความแค้นมันขอให้เธอสู้กลับระหว่างที่แก๊งเด็กเปรตล,ลังแก้เป้าหมายใหม่นางเอกก็เดินเข้ามาในโรงยิมและถามความฝันของหัวโจกอย่างยอนจินที่เธออยากเป็นแม่และเมียที่ดีส่วนฝันเขนานั่งเอกเธอบอกว่ามันคือตัวของยอนจินเธอจะเฝ้ารอวันที่ได้เจอกันอีกครั้งในอนาคตการแก้แค้นของเธอจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ นางเอกทำงานโรงงานเลี่ยงชีพและขยันท่องตำราไปด้วยหวังจะสอบเทียบให้จบม .6 น้องหัวฟูเด็กที่พักห้องข่คางเห็นเธอตัง้ง er ใจอ่านหนังสืออยู่หน้าห้องพักก็คอยย่องเท้าเดินผ่านเบาๆไม่ให้กวนเธออยู่ตลอดจนถึงวันที่นางเอกสอบตีดมหาลัยและเธอจะลาออกจากโรงงานเพื่อไปเรียนต่อน้องหัวฟูก็ชวนเธอคุยเป็นครั้งแรกเพราะจากนี้ไปจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนางเอกเองก็ขอบคุณน้องเหมือนกัน ที่คอยเป็นห่วงไม่ทำเสียงรบกวนเธอเองก็รับรู้ทุกอย่างมาตลอดทุกๆวันที่นางเอกใช้ชีวิตวเธอคอยคิดอยู่ตลอดว่าสถานที่ไหนที่จะทำให้ยอนจินหวาดกลัวเธอเพราะยอนจินมีพร้อมทุกอย่างทั้งเงินทองและอำนาจความมั่นคงและหน้าที่การงานในปัจจุบันเธอเป็นถึงผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศชื่อดังและแล้ววันหนึ่งเธอก็เห็นหนทางสู่ความสำเร็จก็คือการเข้าหาผานลูกสาวของยอนจิน ตลอดเวลาเรียนมหาลายัยนางเอกคอยส่งความเป็นอยู่ของแก๊งเด็กเปรตผ่านทาง Facebook ผู้หญิงให้โซในแก๊งอย่างสาร่ากลายเป็นขี้ยาในข้าบศิลปินคอยซื้อยาจากเบ้ผู้ชายอย่างไอลอยสักมาเสพส่วนเบ้ผู้หญิงอย่างห้เยจอง ตอนนี้ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสคอยจับผู้ชายรวยๆมาเป็นผัวและให้โซผู้ชายอย่างเสียแจจุนดูแลธุรกิจของครอบครัวและเปิดร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองเอาไว้แอบกินกับหัวโจกอย่างย่อนจินตลอดช่วงเวลาก่อนที่เธอจะแต่งงานนางเอกทำงานเป็นครูสอนพิเศษระหว่างเรียนหาเงินใช้ชีวิตและเตรียมแผนการแก้แค้นโดยมีน้องหัวฟูคอยช่วยแนะนำการเล่นโซเชียล จากนี้เธอต้องหันเล่นไอจีเพื่อส่องพวกมันตามความนิยมที่เปลี่ยนไปของโลกเธอได้รู้ว่าผัวของยอนจินชอบเล่นหมากล้อมเลยหันเรียนรู้หมากล้อมเอาไว้การแก้แค้นของเธอไม่ได้ราบรื่นไปหมดด้วยความสวยของเธอระหว่างทำงานก็โดนเด็กคอยจ้องจะลวนลามอยู่ตลอดแต่เธอก็ฉลาดพออัดเสียงเอาไว้เรียกค่าเสียหายจากพ่อแม่เด็กทำให้มีเงินก้อนโตมาใช้อยู่เรื่อยๆนางเอกทำงานหักโหมจนเธอหมดสติรู้ตัวอีกทีก็ต้องนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาล ส่วนเป้าหมายของเธออย่างหย่อนจินได้จับมือเข้าประตูวิวากับผัวเป็นที่เรียบร้อยนางเอกไม่ลืมที่จะไปแสดงความยินดีถึงงานนี้จะไม่ได้ใส่ซองมาให้แต่งานใส่ซองงานต่อไปเธอสัญญาว่าจะไม่พลาด ก่อนออกจากงานก็แอบป้ายเค้กแต่งงานมากินแบบเก๋ๆเบื้องหลังการเป็นนักข่าวผู้โด่งดังย้อนจีนใช้ลื่นน้องเขียนสคริปต์ข่าวมาให้ตลอดและเธอกอบโกยคำชมทั้งหมดปเป็นของตัวเองทั้งๆท,ท,ที่แค่ใช้เงินฟาดคนอื่นเหมือนสมัยก่อนส่วนไอ้รอยสักตอนนี้เสียจุนจ้างมันเป็นคนขับรถและจีงหัวใช้สารพัดทำให้มันต้องเก็บความแค้นเอาไว้ในใจ ระหว่างที่นางเอกดูการเล่นหมากล้อมที่สวนสาธารณะก็บังเอิญเจอคุณหมอจูยอจองหรือคุณหมอหมากล้อมนี่ไม่ใช่การเจอกันครั้งแรก ในวันที่นางเอกหมดสติจนเข้าโรงพยาบาลหมอหมากล้อมเป็นคนไข้เตียงข้างๆทั้งคู่ได้สติขึ้นมาพร้อมกันนางเอกรีบถอดสายน้ำเกลือหมอหมากล้อมได้ห้ามเธอเอาไว้และช่วยทำแผลให้ดีๆก่อนปล่อยเธอกลับบ้านถึงตัวเองจะเพิ่งมีเรื่องมาจนสภาพดูไม่ได้กระชังพอได้รู้อาการเธอจากหมอรุนพีก็รีบตามมาหาที่มหาลายัยเพราะเธอเป็นโรคโลหิตจางขั้นรุนแรงแต่นางเอกก็เมินเขาและแกล้งทำตัวสนิทกับรุนพี่ที่คณะหวังให้เขาเลิกสนใจในตัวเธอจน นวันนี้พวกเขาได้เจอกันอีกรอบและหมอได้บอกอาการให้เจ้าตัวรู้พร้อมกับแนะนําเรื่องยาด้วยความเป็นห่วงพอรู้ว่านางเอกชอบหมากล้อมก็ยิ่งเข้าทางอาสา,าสอนให้ด้วยความสมัครใจหมากล้อมเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะสร้างบ้านของตัวเองและคอยทําลายบ้านคนอื่นไปด้วยถ้าหากบ้านศัตรูแหลกสลายก็จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะคอนเซป t นี้ทําให้นางเอกชอบมันเพราะมันตรงกับแผนการแก้แค้นของเธอ ที่ต้องการให้บ้านยอนจินแตกสลายจนเธอไม่เหลืออะไรหลังจากวันนั้นเธอก็เรียนรู้วิชาหมากล้อมจากคุณหมอมาเรื่อยๆจนถึงวันที่เธอเรียนจบเธอขอบคุณที่เขาคอยสอนมาตลอดฝั่งหมอหมากล้อมรู้ว่าจะไม่ได้เจอกันอีกก็เสียใจเอาข้ออ้างที่เธอไม่เคยชนะขอให้มาเรียนรู้จากเขาต่อไปแต่นางเอกก็บอกว่าคนที่เธออยากชนะไม่ใช่เขาช่วงเวลานี้ของชีวิตคือช่วงที่เธอชอบที่สุดเพราะเป็นช่วงที่เธอสอบบรรจุผ่านและยอนจินก็พึ่งได้เป็นแม่คน กลับมาที่ปัจจุบันนางเอกเริ่มเดินมาขั้นต่อไปโดยการโจมตีพอ,อโรงเรียนปฐมเซมยองเธอสืบข้อมูลของพอ,อคนนี้ผ่านทางจดหมายที่ถูกทิ้งในถังขยะถึงจดหมายพวกนั้นจะโดนเครื่องย่อยกระดาษตัดเละเป็นชิ้นๆก็หยิบมาต่อกันกลับเป็นแผ่นจนอ่านรู้เรื่องส่วนชีวิตของยอนจินก็มีทั้งผัวที่เอาใจเก่งและลูกสาวสุดน่ารักที่เป็นเหมือนแก้วตาดวงใจชีวิตเขาใกลความฝันที่จะได้เป็นแม่และเมียที่ดีเข้าไปเรื่อย เรื่องตัดมาที่เบผู้หญิงอย่างสาวแอ์โฮสเตสให้เยจองแก๊งเด็กเพรสฟังหญิงน่าเจอกันในวันนี้เธอเลยแอบขโมยชุดแฟชั่นของลูกค้าใส่ไปหาเพื่อนหวังจะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นแอ์แล้วชีวิตดีขึ้นแต่ชุดนั้นดันเป็นของซาร่าขี้ยาเธอเลยโดนยอนจีนและซาร่าหัวเราะเยาะดูถูกที่พยายามสัดตัวเองออกจากคราบคนใช้ของแก๊งแต่สาวแอ์ก็ไม่แคร์เรื่องนั้นถ่ายรูปชุดหรูที่ได้จากเพื่อนอวดลงโซเชียล วันหนึ่งนางเอกเข้าไปดูของที่ร้านเสียจุนไอร้อยสักบังเอิญเจอเธอเขา้าและดูออกว่าเธอคือมุนดงอื่นคนที่เคยประกบปากมันก็เข้าไปทักท้ายทะยาอารมณ์ดีเธอได้รู้ว่ามันยังเป็นเบสของเสียจุนเลยใช้โอกาสนี้ดึงมันมาเป็นพวกตอนนี้ขนาดเด็กที่โดนรังแกอย่างเธอยังได้เป็นครูเสียจุนก็ได้มรดกมากมายจากพ่อแม่แต่มันกลับต้องเป็นคนใช้เหมือนเดิม เธอคิดว่าเบ้ผู้ซื่อสัตย์แบบมันควรจะได้รางวัลชิ้นโตๆโตจากเสียจุนบ้างมันไม่ควรก้มหัวให้ลูกคนรวยพวกนั้นตลอดไปแบบนี้สำหรับเธอแล้วมันคือคนที่น่ากลัวที่สุดในแก๊งและเธอมีบางอย่างจะบอกสิ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นของขวัญชิ้นโตสำหรับมันเลยก็ได้หลังจากนั้นเธอนัดดื่มกับรุนพี่รุ่นพี่คนนี้ใส่นาฬิกาโรเล็กสีทองอยู่ตลอดเพราะเป็นของที่ได้จากพอ่อหรือเขาก็คือลูกชายของครูประจำชั้นเก่าของนางเอก ในคืนหนึ่งระหว่างที่เธอไปหาจดหมายในทังขยะตามปกติเธอกลับไม่เจอถุงขยะที่บ้านพออ,อเอามาทิ้งและแม่บ้านก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอป้าแม่บ้านอยากให้เธอพูดความจริงออกมาให้หมดก่อนจะบอกว่าเก็บหลักฐานไว้ตลอด6เดือนที่เธอแอบมาเอาขยะจากบ้านหลังนี้ป้าไม่ได้จะแจ้งตำรวจแต่อยากเป็นพวกนางเอกขอช่วยเรื่องที่เธอกำลังทำและกับนางเอกต้องช่วยฆ่าผัวให้เธอ นางเอกตามไปดูที่บ้านป้าแม่บ้านเลยได้รู้ว่าผัวชอบทำร้ายแกกับลูกสาวแกเลยอยากให้ช่วยฆ่าถิงหลากพวกเธอออกไปจากนรกบนดินนี้ทีนางเอกเลยตัดสินใจจะช่วยด้วยการรับสมัครแม่บ้านมาทำงานกับเธอ ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่หมอมากล้อมได้เห็นมากล้อมความทรงจําที่มีกับนางเอกก็ลอยเข้ามาอยู่ตลอดนางเอกนะเจอป้าแม่บ้านที่ลานจอดรถเธอเอารูปแก๊งเด็กเปรทั้ง5คนให้ดูพร้อมกับเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังรวมถึงเป้าหมายสูงสุดที่เธอต้องการหน้าที่ของป้าแม่บ้านคือเป็นนักสืบคอยสืบข้อมูลของแก๊งรวมถึงพออโรงเรียนปฐมเจ้านายเก่าที่เคยทํางานให้เธออาสาออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้รวมถึงจะช่วยตียวให้ลูกสาวป้าแม่บ้านอาทิตย์ละครั้งเพื่อ ให้มีความรู้ที่จะใช้เรียนต่อสถานที่ติวคือบนรถไฟจากเมืองเซมายองไปโซส่วนป้าแม่บ้านต้องไปเรียนขับรถเพื่อใช้เดินทางพอป้าแม่บ้านได้ไปขับขี่ก็ดีใจมากขั้นต่อไปนางเอกก็สอนใช้กล้องให้ป้าคอยตามถ่ายเก็บข้อมูลของทุกๆคนในทุกๆวันแล้วเอาเมมกล้องในวันนั้นทิ้งไว้ในเกลรถเธอจะเข้ามาดูในตอนเย็นป้าแม่บ้านตั้งใจทํางานสุด,สด ข้อมูลแรกที่นางเอกได้คือลูกสาวของยอนจินตาบอดสีมันเป็นยีนที่ถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูกมันทำให้นางเอกนึกถึงเสียจุนที่ตาบอดสีเหมือนกันและสันนิฐานได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เกิดจากยอนจินกับผัวเธอแต่เป็นลูกของเสียจุนตอนนี้เธอมีเรื่องที่จะใช้จัดการกับยอนจินเพิ่มขึ้นอีกเรื่องในเวลาเดียวกันลูกสาวของยอนจินก็แยกสีแดงกับสีเขียวไม่ออกทำให้ยอนจินรู้ว่าลูกตาบอดสีและขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากพ่อ ตัดมาที่ผัวยอนจินเขาเป็นพวกลงไหลในหมากหล้อมมากชอบแวะไปที่ชมรมหมากล้อมในเมืองเป็นประจำวันนี้ที่ชมรมกลับคึกคืนเป็นพิเศษ พราะมีผู้หญิงแปลกหน้ามาท้าแข่งมากล้อมกับคนแก่ประจําชมรมคนคนนั้นคือนางเอกเธอโตบคนแก่มากประสบการณ์จะทุกคนอึงพอผัวยอนจินได้เห็นมากในกระดานก็เริ่มรู้สึกสนใจในตัวเธอเรื่องตัดมาที่สาวแอหลังกลับมาจากบินเธอก็ส่งข้อความไปอ่อยให้เสียจุนมารับข้างหลังมีป้าแม่บ้านคอยตามดูอยู่ตลอดแต่คนที่มารับเธอในวันนั้นกลับเป็นไอ้ลอยศัก์นอกจากจะเป็นเบสให้เสียจุนมันยังคอยรับงานสืบข้อมูลให้คนในแก๊งวันนี้เอาข้อมูลผู้ชายที่สาวแอร์เจอ บนเครื่องมาลายงานลายงานไปมันก็ขอกินเธอไปด้วยฝั่งสาวแอร์ที่พยายามหนีจากสถานะคนใช้ของกลุ่มก็บอกให้มันเจียมตัวถ้ามีปัญญาแค่รับเงินจากพวกคนรวยก็ทำต่อไปส่วนตัวเธอจะจับผู้ชายรวยๆให้ได้และนี้จากสถานะนี้ไปเป็นผู้หญิงไฮโซ ตัดกลับมาที่ผัวยอนจินเขาจำมากนางเอกมาแก้คนเดียวที่บ้านยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกสนใจในมากของเธอผัวลงไหลามากล้อมขนาดนี้ยอนจินก็ไม่สบอารมณ์แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผัวเธอคือทุกอย่างในชีวิต ในวันหนึ่งระหว่างที่นางเอกไปติวให้ลูกสาวป้าแม่บ้านตามปกติก็บังเอิญเจมอมากล้อมบนรถไฟเขาดีใจมากที่ได้เจอเธออีกครั้งทั้งคู่นั่งถามไทยกันและกันจนเธอคิดว่าควรส่งจดหมายอัปเดตชีวิตกับเขาบ้างแต่หมอก็บอกว่าเขาเกลียดจดหมายเหมือนจะมีความหลังที่ไม่ดีเกี่ยวกับมันและหมอได้ให้นามบารกับเธอไว้เพื่ออยากจะติดต่อเขาเย็นวันนั้นนางเอ,เอกได้รู้จากป้าแม่บ้านว่าพออโรงเรียนปถมกำลังแอบเล่นชู้กับคนขับรถตัวเองเธอเลยเคยเห็นยา ปูงนอกเขาในถุงขยะที่เก็บมาป้าแม่บ้านชวนเธอคุยเล่นจนหัวเราะออกมาพอเธอรู้ตัวว่าหัวเราะก็ปรับอารมณ์ให้เหมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกเหมือนเดิมและขอให้ป้าแม่บ้านอย่าหัวเราะกับเธออีกเพราะเธอกลัวจะลืมสิ่งที่เจอมาตลอดและลืมไปว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ป้าแม่บ้านขอโทษกับสิ่งที่ทําลงไปแต่มันเป็นเพราะป้าเริ่มมีความสุขในชีวิตเลยอยากหัวเราะในตอนที่ยังมีโอกาสเธอสัญญาว,ว่าจะไม่ให้มันมารบกวนนางเอก วันต่อมานางเอกเริ่มแก้แค้นครูประจำชั้นด้วยการเอาดอกไม้ไปเยี่ยมรุ่นพี่เห็นเธอก็ทักทายที่เจอกันอย่างบังเอิญโดยไม่รู้เลยว่าเรื่องบังเอิญทั้งหมดเป็นฟีมือของเธอหลังจากนั้นไอ้รอยศักดได้นัดเจอเธอในตอนเย็นความแค้นที่โดนสาวแอร์ยัดเยียดให้เพิ่มเติมทําให้มันอยากเหยียบย่ํายอนจินแหละเพ่ินเ,นเ,นเนลยตกลงจะร่วมมือกับนางเอกเธอนั้นมันที่ตึกร้างในโรงเรียนที่ที่เธอแอบม,มาร้องไห้เสียใจอยู่ประจํา เธอพูดถึงเหยื่อคนก่อนหน้าเธอขึ้นมาเด็กคนนั้นไมีข่าวลือแปลกๆว่าคาตัวใต้ยหลังจากย้ายโรงเรียนแต่ความจริงในวันนั้นเหยื่อคนก่อนหน้าเธอตกลงไปใต้จากดาดฟ้าตึกนี้ไอล้ลอยสักได้ฟังแบบนั้นก็ล้อนลนใจและแก้ตัวว่ามันไม่ใช่คนทำนางเอกเห็นอาการมันก็ดูออกเธอเลยจะบอกข้อมูลที่มี และให้มันใช้เรียกเงินจากฆาตกรคนนั้นแต่ก่อนอื่นมันต้องเอาเส้นผมของเสียจุนมาให้เธอก่อนเพราะเธอตั้งใจจะเอาไปตัว DNA กับลูกของยอนจินยอนจินได้รางวัลสิทธิ์เกาดีเด่นเธอเลยชวนแก๊งมาร่วมงานที่โรงยิมที่ประจำลำเลึกความหลังหลังจากจบกันไปนานแล้ว ระหว่บบางเตรียมงานอยู่นั้นนางเอกก็เดินเข้ามาทักทายอย่างยิ้มแยม้มก่อนหน้านี้เธอนัดเจอพออ,อโรงเรียนประถมมาเพื่อขูเรื่องที่เขาเป็นชู้กับคนขับรถตัวเองและกลับให้เธอได้เป็นครูที่โรงเรียนประถมเซมยองและได้เป็นครูประจําชั้นของลูกสาวยอนจินที่เธอมาร่วมงานสิทธิ์เก่าครั้งนี้ก็เพื่อให้ยอนจินรู้สึกหวาดกลัวอดีตที่แสนเลวร้ายที่เธอปิดบังผัวตอนนี้มันได้กลับมาอีกครั้ง หยอนจีนไม่พอใจที่นางเอกมาพันประสานในงานตบสัง่งสอนใช้ความรุนแรงมันต้อนมอไปจนเสียจุนต้องห้ามเอาไว้นางเอกโดนตบก็ยี่ยนกลับไปว่าชีวิตเธอมีความสุขดีหรือเปล่าเป็นเมียและแม่ที่ดีแบบที่ตั้งใจไหมเธอคอยเฝ้าดูชีวิตหยอนจีนมาตลอดผ่านทางห้องเช่าที่เธอเช่าไว้ในตอนต้นเรื่องซึ่งมันตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านของหยอนจินหยอนจินโดนยั่วก็ขึ้นไม่หยุดเสียจุนต้องห้ามไม่ให้มีเรื่องเพราะกลัวเด็กนักเรียนจะเข้ามาเห็น นางเอกเห็นมิตรภาพอย่างแน่นแฟ้นก็รู้สึกอิจฉาก่อนจะบอกลาด้วยรอยยิ้มหลังทิ้งระเบิดลูกใหญ่ให้ย้อนจินสำเร็จไอร้รอยสัก์เอาของมาให้เสียจุนในตอนเย็นเสียจุนเห็นมันก็ด่าทอต่อว่าที่ช่วงนี้ไม่ยอมมาทำงานแต่รับเงินเดือนเหมือนเดิมไอร้รอยสัก์มันแก้ตัวว่าแฮงเล่าหนักจนตื่นไม่ไหวเสียจุนเลยสั่งให้มันไปสืบเรื่องนางเอกมาพอมันได้ยินก็ตีเนยียนทำเป็นจำนางเอกไม่ได้ ก่อนจะนึกออกเองว่าเป็นเพื่อนสมัยมปลายที่เคยแกงเรื่องตัดมาที่หมหมากล้อมตอนนี้เรื่องจะทําให้เรารู้ว่าพออ,อโรงพยาบาลที่เขาทํางานอยู่คือแม่ของเขาและพออ,อคนก่อนคือพ่อของเขาซึ่งพ่อของเขาถูกคนไข้ตัวเองฆ่าตายวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายแม่ได้ให้ของขวัญกับเขาในงานมันเป็นมีดผ่าตัดของพ่อที่เปรียบเสมือนของดูต่างหน้าแก๊งเด็กเปรตล้อนลุนใจเรื่องนางเอกกันหมดทุกคนสั่งให้ไอ้รอยสักไปสืบข้อมูลหาเธอ สายรับสองหน้าอย่างมันก็ไม่ลำบากใจเพราะตอนนี้เลือกอยู่ข้างนางเอกและจะเจีบย,ย่ำพวกนั้นพอยอนจินรู้ว่านางเอกเป็นครูประจำชั้นคนใหม่ของลูกสาวก็ถึงกับช็อกกับสิ่งที่ได้ยินสิ่งแรกที่นางเอกเปลี่ยนในห้องเรียนคือยกเลิกระบบชนชั้นทิ้งไปในห้องนี้ฐานะของพ่อแม่จะไม่มีผลกับการใช้ชีวิตเด็กทุกคนจะมีฐานะเท่าเทียมกันยอนจินรีบมาหานางเอกที่โรงเรียนตอนนี้เธอรู้ตัวแล้วว่าติดอยู่ในแผนการแก้แค้นของนางเอกมาตั้งแต่แรก ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ยังใจสู้คิดว่าเงินทองและอำนาจที่มีในมือทำให้ตัวเองยังเป็นต่อระหว่างนั้นได้รู้ข่าวครูประจำชั้นเสียหย่อนจินคิดว่าเป็นฟรีมือของนางเอกและถามเอาความจริงจากเจ้าตัวนางเอกเลยอยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องไหนเรื่องที่ครูตายหรือเรื่องที่ครูถูกลงโทษในวันที่นางเอกไปเยี่ยมครูประจำชั้นดอกไม้ที่เธอเอาไปฝากคือดอกลิลลี่ครูตกใจที่ตอนนี้เธอเรียนจบจนได้เป็นครูและอาการแพ้เกสรดอกไม้ก็กำเริบขึ้นมา เธอบอกว่าไม่ยินดีกับลูกชายที่ขู่ลักคนที่ครูถึงขั้นต้องถอนนาฬิกาในวันที่เธอลาออกตอนนี้กำลังจะได้เป็นผู้ตรวจการโรงเรียนแล้วครูได้ฟังแบบนั้นก็สติแตกตะวัดและทำร้ายไล่เธอออกจากบ้านจนรุ่นพี่ต้องพาพ่อเข้าไปข้างในผลกรรมที่ครูเห็นแก่ตัวในวันนั้นมันกำลังย้อนกลับมาทำร้ายตัวครูเองพอรุ่นพี่ได้รู้ข่าวเสียหายมากมายของพ่อและตัวเองกำลังจะได้เป็นผู้ตรวจการโรงเรียนถ้าเรื่องของพ่อแพร่อ,ออกไป ตำแหน่งหน้าที่การงานคงปลิวหลุดจากมือเขาเลยสั่งดอกไม้มาเต็มห้องและขังพ่อเอาไว้ในนั้นทำให้พ่อทรมานและหายใจไม่ออกเพราะอาการแพ้เขาส่งนาฬิกาโลเล็กสีทองคืนให้และขอให้ทำเพื่อลูกเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือตายจากไปพร้อมกับความลับแสนชั่วที่เคยทำก่อนที่พ่อจะขาดใจตายในที่สุด นางเอกบอกยอนจินว่าคนที่ทำให้ครูตายมันคือตัวของครูเองและถ้ามันจะมีอีกคนคนคนนั้นคงเป็นตัวของยอนจินที่ใช้เส้นสายจนครูต้องยอมทำตามจากนี้ไปเธอต้องเป็นฝ่ายโดนกระทำบางและไม่มีทางหยุดยั้งมันได้ในขณะเดียวกันป้าแม่บ้านก็ตามสืบจะรู้รหัสมือถือของสาวแอร์นางเอกนั่าเจอกับครูพยาบาลสมัยเด็กครูเองก็มีส่วนช่วยในการแก้แค้นครั้งนี้ถึงครูรู้ว่ามันผิดก็ไม่คิดจะห้ามแค่วอวยพรให้เธอทำสำเร็จ หลังจากนั้นเธอนัดเจอกับไอ้ลอยสักเพื่อเอาบัญชีซื้อยาของซา่าและรายชื่อผู้ชายของสาวแอส่วนผลตรวจเส้นผมรอบก่อนลูกสาวของยอนจินเป็นเด็กที่เกิดจากเสียจ,จุนจริงๆตอนนี้นางเอกมีไพ่ในมือครบทั้ง4ใบเธอเลยเอาของดีให้กับไอ้ลอยสักมันเป็นสถานที่ของห้องดับจิต ให้ไปดูเองว่าในนั้นมีอะไรพอมันได้เห็นก็ถึงกับช็อกเพราะนั่นคือตู้เก็บศพของเหยื่อคนก่อนนางเอกที่พอแม่เธอยืนยันว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายไอร้รอยศักิ์เห็นแล้วก็ยิ้มหวานที่จะได้เงินก้อนโตถ้าเอาเรื่องนี้ไปเรียกเงินจากฆาตกรมันขอบคุณของดีที่นางเอกส่งให้โดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอต้องการจากมันคือชีวิตของมันในขณะเดียวกันคุณตาคนไข้คนสนิทของหมอมากล้อมก็เสียชีวิตทำให้เขารู้สึกแค้นใจมาก ฝั่งย้อนจีนร้อลูกกลับบ้านอย่างร้อนลนพอกลับมาถึงก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าโดนตีหรือโดนเอาของร้อนจี้บ้างหรือเปล่าลูกน้อยเลยถามแม่ด้วยความสงสัยเพราะเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องไม่ดีขนาดเด็กแปดขวบยังแยกแยะเรื่องผิดชอบชั่วดีได้มันเป็นการตอกหน้าคนเป็นแม่ที่ทำเรื่องแบบนั้นอย่างสนุกจนอายุ18 นางเอกได้ข้อมูลการไปชมรมหมากล้อมของผัวยอนจินเธอเลยเดินเกมขั้นต่อไปผัวยอนจินเองก็มองหานางเอกทุกครั้งที่ไปแต่หลังจากที่ได้เจอเธอในคราวนั้นเธอก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยจนกระทั่งวันนี้และแล้วเรื่องบังเอิญอีกเรื่องก็เกิดขึ้นวันนี้เธอเดินสวนเขาเข้าไปข้างในเขาโดนเธอดึงดูดจนขอป่ามือและทักทายทำความรู้จักเธอเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจอย่างบอกไม่ถูกยิ่งเข้าใกล้มากเท่าไหร่ยิ่งอยากรู้จักมากขึ้นกว่าเดิม หลังแข่งมากล้อมตาละ50าหมื่นวอนกันเสร็จนางเอกก็ได้เจอผัวยอนจีนอีกครั้งที่ร้านสะดวกซื้อเขาได้รู้จักตัวตนที่ลึกลับของเธอเพิ่มเติม,ตมว่าเธอไม่ได้ชอบการพานันแต่ก็เดิมพันบางอย่างด้วยชีวิตและอยากชนะการเดิมพันครั้งนี้รวมถึงเหตุผลที่ชอบเล่นหมากล้อมคือการเดินหน้าพังบ้านศัตรูให้แหลกละเอียด นางเอกได้ข้อมูลมากมายจากป้าแม่บ้านแต่ค่าใช้ใจ่ายในการสืบก็เยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือค่าน้ำมันป้าแม่บ้านเห็นยอดแล้วรู้สึกเป็นห่วงป้าแกเริ่มรู้สึกผูกพันกับเจ้านายคนนี้ขึ้นเรื่อยๆคอยเขียนจดหมายเป็นห่วงแปรไว้ตลอดจนวันหนึ่งนางเอกรู้สึกได้ว่าต้องชวนป้าแม่บ้านมานั่งคุยกันสักครั้งพอป้าได้นั่งคุยด้วย ก็พยายามอัปเดตแผนการแก้แค้นให้ถึงขั้นล่าสุดและภูมิใจในตัวนางเอกเราวกับว่าเป็นลูกสาวอีกคนก่อนจะรายงานเรื่องแม่ของยอนจินที่งงงายเรื่องโชคลาภขั้นสุดไปที่สำนักหมอดูกับผู้กำกับอยู่ตลอดแต่เมื่อดูจากที่ทั้งคู่แยกกันกลับบ้านด้วยรถคนละคันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่น่าจะไม่ใช่เชิงชู้สาวส่วนเรื่องผู้กำกับปาก็ตามสืบจะได้ข้อมูลมาบ้างถึงแม้ว่าอีฝ่ายจะน่ากลัว นางเอกเห็นป้าทำได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ากลัวมากแต่ก็เตือนในความเป็นห่วงตอนนี้นางเอกก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับป้าป้าเห็นทั้งคู่เริ่มเชื่อมโยงกันเลยชวนนางเอกถ่ายรูปเก็บเอาไว้แต่พอเธอโดนแสงแฟลชจากกล้องมันกลับทำให้ภาพเก่าที่โดนทำร้ายผุดขึ้นมาเหงื่อของเธอแตกออกมาเต็มหน้าป้าขอโทษที่ทำโดยพลาการแต่นางเอกก็อยากเอาชนะมันเธอลองสู้หน้ากล้องอีกครั้งและขอให้ป้าถ่ายรูปเธอใหม่ หวงยันจินยังไม่ยอมแพ้เรื่องนางเอกเธอต่อสายตรงไปหาคู่ใหญ่อยากขอให้ไล่นางเอกออกแต่ครูใหญ่ก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะครูคนนี้พออออฝากมาด้วยตัวเองแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของนางเอกก็ถูกเก็บเป็นความลับมากในขณะเดียวกันลูกสาวยันจินก็ถูกเพื่อนของเพราะระบายดอกไม้สีชมพูไม่ถูก นางเอกสอนเด็กๆว่าถูกอย่างย่อมสวยได้ในแบบที่ต่างกันระหว่างนั้นก็เห็นหยอนจินมาแอบดูลูกนางเอกบังเอิญถือกันไ้ติดมือไว้หยอนจินกลัวออกมาอย่างชัดเจนว่าลูกเธอจะโดนานางเอกทำร้ายทั้งคู่ได้เจอกันลังหมดคาบหยอนจินจะจ่ายเงินให้เท่าที่นางเอกต้องการเพื่อขอให้จุดเรื่องที่ทำทั้งหมดกจะใช้เงินฟาดเหมือนที่เคยทำกับแม่เธอหยอนจินอยากให้เธอยอมยกโทษให้ พราะเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วแต่ไม่เคยสำนึกเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันทำลายชีวิตคนอื่นขนาดไหนแต่นางเอกก็ไม่ได้ต้องการมันเธอมาถึงขั้นนี้ไม่มีอะไรจะเสียยอนจินต้องรับโทษอย่างทรมานอย่างเดียวแถมตอนนี้ยังมีจุดอ่อนมากมายให้เอามาใช้อย่างเช่นโรคตาบอดสีของลูกสาวเธอในขณะเดียวกันครูผมบ๊อบก็เห็นการเผชิญหน้าของทั้งคู่และอยากรู้คำตอบของภาพที่กำลังเห็น ฟังเสียจุนติดต่อไอ้รอยสักไม่ได้กองงุ่นยีที่ช่วงนี้มันหายหัวไปตลอดหลังจากนั้นเขาได้พัสดุล,ลึกลับมันเป็นแปรงสีฟันสีชมพูของลูกสาวยอนจินเสียจุนไม่รู้ความหมายที่มันต้องการจะสื่อ ส่วนยันจีนหลังกลับจากโรงเรียนเธอก็ไปขอให้ผัวย้ายลูกไปเรียนเมืองน,นอกแต่ก็ไม่กล้าเล่าเรื่องอดีตที่เคยทำกับนางเอกให้ฟังทำให้ผัวไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคำขอของเธอมันเลยดูไร้เหตุผลมากในเมื่อผัวช่วยเรื่องหนี้ไม่ได้เธอเลยไปขอให้ผู้กำกับช่วยสืบชีวิตความเป็นอยู่ของนางเอกแทนเรื่องตัดมาที่หมอหมากล้อมเขาเคยได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงเรื่องพอต้องเขารับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ จนตอนนี้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติหลังพบเสร็จเขามีตรวจคนไข้พอรู้ว่าคนไข้เป็นครูโรงเรียนปฐมก็สนใจเพราะอยากรู้วิถีชีวิตที่คล้ายกับนางเอกป้าแม่บ้านวางแผนจะขโมยมือถือสาวแอร์พอคิดว่าในนั้นคงมีข้อมูลสำคัญพอนางเอกอนุญาตก็แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่บนสายการบินเดียวกันและแอบซับเปลี่ยนมือถือระหว่างเข้าห้องน้ำที่จีนโปรไฟล์ในมือถืออีกเครื่องเป็นของฝรั่งทำให้สาวแอร์เข้าใจผิดว่าจะเปลี่ยนมันกับเช่าต่างชาติ หลังการแก้แค้นสาวแอร์คืบหน้านางเอกก็จู่โจมสาวในแก๊งอีกคนอย่างซาร่าเธอบุกไปหาซาร่าถึงโบสถ์ของตระกูลก่อนจะเอาบัญชียาเสพติดที่มีมาขู่ขอให้หาเงินดอลลาร์มาหนึงกระเป๋าใหญ่ๆและบอกว่านี่แค่การเตือนยังไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งของคำว่าขู่ด้วยซ้ำหลังจากนั้นเธอแวะไปที่สวนสาธารณะนะและนึกถึงมอมากล้อมขึ้นมา พอได้เห็นข้อความที่เขาส่งหาเธออยู่ตลอดเธอเลยชวนหาเรื่องคุยฝั่งหมอมากล้อมพอเห็นสาวที่ชอบตอบข้อความในรอบแปปีก็ถึงกับหลงลันรีบต่อสายขอสถานที่นัดทันทีทั้ทงคู่ได้เจอกันอีกครั้งที่โต๊ะมากล้อมที่เดิมเธอมาเพื่อขอโทษที่ครั้งก่อนทิ้งเขาไปแบบไร้มารยาติ พอหมอได้ฟังก็รู้สึกเหมือนโดนบอกล่ะเขาไม่อยากเสียเธอไปอีกเขาบอกว่าจะยอมให้เธอทำทุกอย่างเท่าที่ต้องการขอแค่คบกับเขาไปด้วยก็พอนางเอกคำกับความโลกสวยของเขาก่อนที่เธอจะบอกว่าไม่ได้ต้องการเจ้าชายแต่เป็นคนที่เหมือนดาบหลังจากนั้นเธอได้นัดเจอกับไอ้รอยสักเพื่อบอกข้อมูลเรื่องฆาตากรคนที่มันจะเรียกเงินได้อย่างมหาศาล พอข้อมูลเด็ดตกมาถึงมือมันก็รีบจองตั๋วเที่ยวเดียวไปรัเสเซียก่อนจะโทรหาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับยอนจินเพื่อคู่เรื่องต่างๆก่อนที่ภาพจะตัดมาอีกทีตัวมันเองต้องหมดสตินอนจมก่องเลือด หลังโดนนั่งเอกหักออกไปหมอมากล้อมก็ยังไม่ยอมแพ้เขายื่นเวลาออกกับแม่และจะไปเปิดคลินิกที่เซมายองที่แรกแม่ดีใจที่ลูกชายเติบโตขึ้นแต่พอรู้ว่าไปเมืองนั่นพรผู้หญิงก็ตีสั่งสอนด้วยความโมโหฝั่งยอนจินไม่รู้จะจัดการนั่งเอกยังไงจนต้องไปพึ่งสายมูของแม่ แม่อาสาจะใช้เส้นจัดการให้ก็ไม่ยอมเพราะความลับที่นางเอกกุมไว้มันเยอะเกินไปถ้ามันถูกพูดออกมาตัวเธอคงเป็นฝ่ายพังอยู่คนเดียวเธอไม่อยากเป็นแม่ที่แย่ในสายตาลูกสาวแม่เลยสอนให้เธอมองไปข้างหน้ายอย่างเดียวถึงจะเจอทางออกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเรื่องตัดมาฝังนางเอกครูผมบ๊อบเข้ามาทักทายทำความรู้จักเธอครูคนนี้เป็นคนปากปีจอพูดทากทางคนอื่นให้เหมือนเรื่องตลก นางเอกเลยสะกิดให้รู้สันนานตัวเองจากที่จะรู้จักก็เปลี่ยนเป็นศัตรูอีกคนทันทีแต่เธอก็ไม่ได้วาดกลัวมันเลยสักนิดจากนั้นเธอนัดเจอกับป้าแม่บ้านเป็นการด่วนเพราะตอนนี้แอล่ลอยสักหายตัวไปไม่ป้ากดตัวอีกเลยหลังจองตั๋วเครื่องบินป้าขอให้นางเอกบอกเธอด้วยถ้าเธอเป็นคนฆ่ามันเพราะจะได้เตรียมการรับมือแต่นางเอกก็ขีดเส้นกันไม่ให้ป้าเข้ามาใกล้มากกว่านี้ระวังพวกเธอเป็นแค่คนที่ร่วมมือกันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น เรื่องตัดมาที่บ้านเสียจุนข้าวของถูกพังเลเทและคนคนเดียวที่รู้รหัสคือไอ้ลอยสักเขาคิดว่าต้องเป็นฝีมือของมัน แถมตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ส่วนยอนจีนต้องอยู่ยังหวาดผวากลัวนางเอกจะเอาเรื่องความรุนแรงในอดีตมาปล่อยเธอต้องขอให้ผู้กำกับเร่งมือเรื่องนางเอกนางเอกลองเช็คตัวของไอ้ลอยสักเธอเลยรู้ว่ามันไม่ได้ขึ้นเครื่องบินโรงแรมที่พักก็ไม่มีการเช็คอินแปลว่าตอนนี้ยังอยู่ในประเทศเธอคิดว่าหมากตัวนี้คงใช้งานไม่ได้แล้วจากนี้ไปต้องหามากตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ผัวยอนจินออกแบบลานหมากล้อมเซมายองเอาไว้เป็นศูนย์กลางของคนที่ชอบกีฬานี้หรืออาจจะมีจุดประสองค์อื่นที่เรายังไม่รู้ส่วนการหายตัวไปของอลอยสัก ทำให้ซาร่าขี้ยาไม่มียาเสพจนถึงขั้นขาดยาอย่างหนักในตอนเย็นระหว่างทางที่นางเอกไปหาป้าแม่บ้านก็ได้รับสายจากป้าแม่บ้านที่กําลังขับตามมาว่ารถเธอกําลังโดนสะกดลอยตามเธอขอให้ป้าซ่อนตัวจากพวกมันและเปิดเผยตัวตนของพวกมันด้วยการเบรกรถกระทันหันให้เกิดอุบัติเหตุพวกมันแฝงตัวเป็นมิจฉาชีพขอให้นางเอกรับผิดชอบเรื่องรถชนโดยการจ่ายค่าเสียหายอย่างเดียวเรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือประกันหรือตำรวจทําให้นางเอกรอดจากพวกมันมาได้ในสภาพ ที่เธอรู้สึกกลัวมากๆหลังจากนั้นเธอกลับไปหาป้าเธอรู้สึกระแวงทุกคนรอบข้างไม่เว้นแม้แต่ตัวป้าที่อาจเจ้าแผนการของเธอไปเปิดโปงแต่ป้าก็ไม่เคยคิดเรื่องนั้นเพราะวันๆคิดแค่เรื่องสืบก็ไม่มีเวลาแล้วป้าชวนนางเอกไปเอากิมจิท้ายรถถึงนางเอกจะขีดเส้นกันป้าก็ยังไม่เลิกห่วงยายเธอ เพราะการมีอยู่ของนางเอกทําให้ป้าหวังว่าสักวันจะได้กินข้าวกับลูกสาวยังมีความสุขนางเอกทําได้แค่ขอบคุณป้าแต่เธอรับของพวกนั้นไว้ไม่ได้เพราะความสัมพันธ์ของพวกเธอเป็นแค่คนที่ร่วมมือกันเพื่อฆ่าคนอื่นหลังจากนั้นนางเอกเข้าวัดทําบุญบ่อยๆเพื่อเขาหาเป้าหมายต่อไปที่จะใช้จัดการกับสาวแอร์เรื่องตัดมาที่ผัวยอนจินเขาได้จดหมายบางอย่างจากไอ้ลอยสักแต่ก็ติดต่อมันไม่ได้เลยนัดเจอเจ้านายมัน แต่เสียจุนก็ติดต่อมันไม่ได้เหมือนกันระหว่างคุยกันเสียจุนก็ยกบุหรี่ขึ้นมาดูดมันเป็นบุหรี่ยี่ห้อเดียวกับที่ยอนจินชอบแต่เขาก็แค่เก็บมันไว้ในใจเสียจุนอยากรู้ว่าไอ้ลอยสักคู่อะไรเขาแต่ก็ไม่ได้คําตอบกลับไป จากที่ไม่ถูกชะตาอยู่แล้วเรื่องผู้หญิงเสียจุนยิ่งไม่ชอบที่หน้าผัวเพื่อนมากกว่าเดิมระหว่างที่นางเอกเอารถไปซ่อมเธอได้ยินเสียงคนงานปิ้งเนื้อกินเสียงนั้นเหมือนกับเสียงเนื้อเธอโดนเครื่องหนีผมทำให้อดีตของเธอวนเวียนกลับมาเธอซุดลงตรงนั้นอย่างทรมานตัวเพื่อนคราบน้ำมันที่มีอยู่เต็มอู่กว่าจะรู้สึกดีขึ้นก็ในตอนที่คนมามุงพอเธอรู้ว่าหมอหมกล้อมย้ายมาที่เมืองเซมายองเธอก็ไปหาเขาตามนัดเขาไม่อยากให้เธอจากไปแบบไม่รู้ผลแพ้ชนะ ในขณะเดียวกันเสียจุนก็เปิดดูจดหมายที่ไอรอยสักส่งมามันเป็นผลตัว DNA ที่ทำให้รู้ว่าลูกสาวของยอนจินคือลูกของมันสาวแอร์เองก็ได้รับจดหมายขู่และซาร่าที่ขาดยาอย่างหนักได้วาดรองเท้าสีเขียวขึ้นมาคนที่มีมันมีแค่ยอนจินกับสาวแอร์และเจ้าของรองเท้าคู่นั้นคือคนที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของไอรอยสักส่วนนางเอกได้เล่าอดีตที่แสนเจ็บปวดให้หมอมากล้อมฟังเขาได้เห็นแผลเป็นที่ข้อมือของเธอ ก็ไม่อยากให้แก้แค้นคนพวกนั้นเพราะเรื่องนี้เขากลัวว่าตัวเธอจะพังทลายซะเองเธอเลยเปิดแผลเป็นที่มีอยู่ทั้งตัวให้ดูเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอพังทลายมาตั้งนานแล้วพอเขาเห็นคนที่ชอบโดนทำร้ายหนักขนาดนี้ความโมโหมันก็พุ่งพานขึ้นมาอยู่เต็มตัวและจะเป็นดาบคอยฆ่าคนพวกนั้นให้เธอขอแค่สั่งการมาก็พอเขาเอาเสื้อไปคุมตัวให้เธออย่างอบอุ่นและได้เห็นกระดุมแขนเสื้อเธอที่ขาดระว่างล้มที่อูซ่อมรถ เขาเอากระดุมจากเสื้อตัวเองมาซ่อมให้อย่างโรแมนติกพรางถามถึงคนที่เธออยากชนะหมากล้อมภาพตัดมาที่คนคนนั้นผัวย้อนจินสงสัยความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนเมียดูจากยี่ห้อบุรีที่เธอสูบความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นพอยอนจินกลับมาถึงเขาก็ถามถึงเพื่อนอย่างไอ้ลอยสัก ยอนจินโดนถามแบบนั้นก็แปกใจและถามเรื่องที่ผัวโดนขู่กลายเป็นว่าเธอหลุดความลับออกมาซะเองทำให้ผัวรู้ว่าแกงนี้ไม่ธรรมดาถ้าเป็นคนทั่วไปการขู่คนอื่นคงไม่ใช่เรื่องที่พูดออกมาง่ายๆแบบนี้ยอนจินสงสัยที่ผัวพูดถึงไอ้รอยสักขึ้นมาเลยลองไปดู G P S ในรถทำให้รู้ว่าเพิ่งไปเจอเสียจุนมา นางเอกบอกว่าคนคนนั้นคือผัวยอนจินประธานของบริษัทก่อสร้างเมื่อไรที่เธอแก้แค้นสำเร็จตอนนั้นยอนจินต้องไม่เหลือใครไม่ว่าจะพ่อแม่สามีหรือลูกสาวรวมถึงเพื่อนๆของเธอส่วนหมากล้อมนางเอกก็ชนะเข้ามาแล้วหมอมากล้อมดีใจที่เธอทำสำเร็จ จากนี้ไปขอให้เป็นเกมระหว่างเธอกับเขาเขาจะตั้งกระดานไว้ในบ้านหลังนี้เวลาที่เธอแวะเอาเป้าหมายมาให้ให้เธอเดินมากไว้หนึ่งตัวปล่อยให้เกมนี้เป็นการละเล่นที่ยาวนานระหว่างพวกเขาเขาเต็มใจจะทําทุกอย่างเพื่อเธอ วันต่อมานางเอกเอาเสื้อที่เพื่อนไปซักเธอเลือกจะเก็บกระดุมของหมอเอาไว้เพราะต้องการเก็บเขาไว้ในชีวิตในเวลาเดียวกันแม่ของหมอก,ก็ได้อ่านจดหมายของลูกชายมันเป็นจดหมายจากเรือนจำขนส่งมาคือฆาตกรที่ฆ่าผัวเธอมันไม่ได้รู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียว เหนือความพูดถึงความสุขที่ได้ค่าพราอาร์อองบาลคนก่อนเรื่องตัดมาที่หมอมากหลอมหลังออกกำลังกายเสร็จก็ไล่ดูมีที่เก็บไว้ในเล่มมันถูกเตรียมความพร้อมสำหรับค่านักโทษคนนั้นและหมอได้ซ้อมแทงที่จุดใต้อยู่ตลอดชาตินี้เขาไม่มีวันให้อภัยมันซาร่ายอมเอาเงินมาให้นางเอกและบอกว่าเรื่องนี้เป็นการไถ่บาปที่มีต่อเธอถ้าตายไปซาร่าคงได้ขึ้นสวรรค์แล้วนางเอกเลยอวยพรให้เป็นแบบนั้น เพราะจากนี้ไปคงตกนรกทั้งเป็นมันเป็นการบอกอ้อมๆว่าให้เตรียมตัวกับสิ่งที่กําลังจะมาพอได้เงินที่ต้องการนางเอกก็พาลูกป้าแม่บ้านไปสอบภาษาอังกฤษเพราะวางแผนจะส่งเธอไปเรียนต่อต่อตางประเทศในขณะเดียวกันผัวยอนจินมาง,งานกีฬาโรงเรียนลูกเขาบนกับลูกสาวเรื่องเด็กถุงเท้าชมพูแต่ลูกกับนักว่าเป็นเด็กอีกคนที่ใส่ถุงเท้าสีดำทำให้เขาเริ่มเอใจเรื่องตาลูกสาวและเขาได้ถามเรื่องครูประจำชัน้นทำให้รู้ว่าเป็นเพื่อนสมัยมอปลายของแม่ ความลับที่สาวแอร์ถูกคูในจดหมายคือเรื่องที่เธอชอบเสียจุนเหตุผลที่เธออยากเนื้อก,กว่ายอนจินก็เพื่อให้เสียจุนหันมามองเธอบ้างเธออยากให้ความลับนี้หายไปกับแอลอยสักเลยถามเอาที่อยู่ของมันฝั่งยอนจินตามมาเคลียร์กับเสียจุนที่บ้านอยากรู้ว่าผัวเธอคุยอะไรกับมันแต่ตอนนี้มันก็ไม่อยู่บ้านเพราะกำลังไปแอบดูลูกเธอยิ่งได้เห็นความรักก็ยิ่งพุ่งพานเขาบอกกับลูกสาวว่าจากนี้ไปอาคนนี้จะคอยปกป้องหนู สาวแอลมาถึงบ้านไอรอยสักสภาพบ้านเหมือนคนกำลังเก็บของไปต่างประเทศแต่ทุกอย่างก็อยู่ครบระหว่างนั้นซาร่าก็ออกมาจากที่ซ่อนเธอเองก็มาเอายาที่นี่เหมือนกันสองสาวเอาเรื่องนี้ไปบอกหัวโจกสาวแอนเลยชวนเพื่อนแจ้งตำรวจเรื่องคนหายแต่ทุกคนก็ไม่อยากให้แจ้งตำรวจเพราะกลัวความลับที่โดนขู่ถูกเปิดเผยสาวแอนถามเรื่องที่เพื่อนโดนขู่แต่ก็ไม่มีใครยอมปรีปากเรื่องตัวเองออกมาเลยตอนนี้ทุกคนต่างพยายามเก็บความลับของตัวเองเรื่องตัดมาที่นางเอก มีชาชีพสั่งให้เอาเงินค่าเสียหายไปใส่ไว้ที่ล็อกเกอร์เธอเลยสั่งให้ป้าแม่บ้านตามดูพวกมันส่วนหมอมากล้อมเขาได้เป้าหมายแรกจากนางเอกคนคนนั้นคือครูพยาบาลของเธอหลังเสร็จงานเขาแวะไปลาจิตแพทย์จากนี้ไปเขาจะไม่มาอีกเพราะตลอดการรักษาที่ผ่านมามันไม่ได้ช่วยให้ลืมฆาตกรที่ฆ่าพ่อเขาได้เลยเสียจนยิ่งได้เห็นลูกสาวยิ่งรัก ถึงขั้นปรึกษาทนายให้ดำเนินการทางกฎหมายเอาเด็กคนนั้นมาเป็นลูกตัวเองแต่ถ้าพอเด็กยังรักลูกดีก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะทำให้แม่เด็กต้องหย่ากับผัวนางเอกได้รู้ว่ามิชาชีเป็นคนของผู้กำกับและน่าจะเป็นคนของยอนจินกันหมดการหายตัวไปของไอ้ลอยสักแปลว่ามันน่าจะเดินเกมนอกเหนือคำสั่งของเธอนั่นคือเอาเรื่องฆาตกรไปขู่ยอนจินด้วยตัวเอง พราะเป็นคนร้ายที่นางเอกสงสัยตามป้ายชื่อที่เจอในที่เกิดเหตุวันเกิดเหตุนางเอกนั่งอยู่แถวนั้นพอดีเธอเลยเจอป้ายชื่อที่ศพของเด็กคนนั้นไอรอยสักน่าจะเรียกเงินจากยอนจินและเตรียมบินหนีไปต่างประเทศแต่โดนคนพวกนี้เก็บไปซะก่อนเธอรู้ว่ากฎหมายทำอะไรยอนจินไม่ได้เลยจะทำให้ประชาชนได้ฟังคำสารภาพของเธอและสังคมจะสาบจนเธอพังลงไปเองตอนนี้พวกเขาต้องหาศพของไอรอยสักให้เจอเรื่องตาลมาที่สาวแอร์ เธอได้นะเจอแม่ผู้ชายที่จะแต่งงานด้วยแต่ดูท่าแม่ผัวจะไม่ปลื้มเธอเท่าไหร่ระหว่างนั้นนางเอกก็มาที่วัดและแม่ผัวชื่นชอบในตัวนางเอกมากถึงขั้นอยากได้เป็นลูกสะใภ้มากกว่าด้วยซ้ำสาวแอร์ตกใจที่โลกกลมขนาดนี้และความลับที่เธอเคยทำกับนางเอกในอดีตอาจจะทำให้ผู้ชายรวยๆคนนี้หลุดมือได้เธอเลยขอคุยกับนางเอกเป็นการส่วนตัวในขณะเดียวกันหยอนจินก็ได้คุยกับเสี่ยจุนเรื่องผัว เสียจุนขอให้เธอสารภาพเรื่องลูกออกมาแต่ย้อนจินก็ไม่ยอมเอ่ยปากว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกมันมันเลยใช้กำลังบังคับเธอก่อนจะจูบระบายอารมณ์และนั่นก็เหมือนการราดน้ำมันลงบนกองไฟอารมณ์หวยหาของทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันจนกลับไปกินกันอีกครั้ง ที่โรงเรียนปถมพ่อเด็กถูกครูชวนมาดูการเรียนการสอนผัวยอนจีนไม่พลาดที่จะมาดูลูกสาวรวมถึงดูครูประจำชั้นที่กำลังสงสัยเสียจุนเองก็แอบมาดูลูกสาวเหมือนกันมันอ้างว่ามาหาเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นครูประจำชั้นพอนางเอกเดินเข้ามาผัวยอนจีนก็ได้รู้ว่าเธอคือคนคนเดียวกันและเสียจุนได้เปิดศึกเทจะแย่งลูกสาวมาให้ได้ ย้อนกลับไปที่วัดสาวแอร์ค้มหัวขอโทษนางเอกขอให้อย่าบอกเรื่องในอดีตกับแม่ผัวแต่คำขอโทษก็ไม่ช่วยอะไรและเธอได้เปิดเผยตัวตนว่าเป็นคนส่งรูปพวกนั้นไปให้ตอนนี้เธอกุมความลับทั้งหมดเอาไว้สาวแอร์เลยบอกว่าจะอยู่ไฟเดียวกับนางเอกตั้งแต่วันนี้จนวันตายหลังจบการเรียนการสอนเสียจุนก็ตามมาส่งลูกสาวถึงรถผัวย,ย้อนจินไม่สบอารมณ์ที่มันมาวุ่นวายกับลูกและทั้งคู่ก็พะทะคารมกันไม่หยุดใจเสียจุนอยากเอาลูกมาเป็นของตัวเองให้ได้ หลังจากนั้นนางเอกเออกมาเจอเสียจุนเขาได้รู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญและอ่านออกว่าทุกคนต้องโดนแก้แค้นถึงจะจบมันพูดถึงแพ้เป็นจนเธอโมโ oh ห แต่การใช้กำลังกับมันก็ไม่ได้ผลคนคนนี้เป็นคนที่กระตุ้นความกลัวนางเอกได้เสมอแต่การใช้มันเป็นมาก็ไม่มีอะไรยากเธอขอให้หยุดช่วยยอนจินแล้วสุดท้ายลูกจะกลายเป็นของมันก่อนจะเอารูปดอกไม้ที่ลูกสาววาดให้เป็นของขวัญการเผเชิญหน้าครั้งนี้ต้องใช้ความกลัวเยอะมากนางเอกถึงกับอ้วกหลังจากนั้นและแผลเป็นของเธอมันก็คันขึ้นมาอย่างน้าขยะแขยงราวกับตอนที่เคยเกลียดมันในอดีต พอลูกสาวกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้แม่ฟังการไปโรงเรียนของเสียจุนทําให้ชีวิตเธอยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมส่วนผัวเธอออกไปหาสาวแอร์พร้อมกับเอากระเป๋าแบนเนมไปฝากเขาอยากรู้เรื่องในอดีตทั้งหมดระหว่างยอนจินกับนางเอกสาวแอร์ไม่มีทางเลือกต้องขายเพื่อนเอาตัวรอดบอกว่ายอนจินชอบใช้ความรุนแรงกับนางเอกส่วนเรื่องรายละเอียดให้ไปถามเมียเขาเองและขอให้บอกนางเอกว่าเธอเป็นคนบอกเรื่องนี้ ผัวยอนจินพอปฏิประต่อเลื่องได้และการเดิมพันด้วยชีวิตของนางเอกน่าจะเกี่ยวข้องกับเมียของเขาจากนั้นเขาแวะไปที่ลานหมากล้อมพอหมอหมากล้อมได้เจอเขาก็เข้ามาตีสนิทด้วยและได้ทําความรู้จักกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นางเอกเดาไว้ว่าผู้ชายคนนี้จะคิดยังไงพอได้เจอมันก็เป็นไปตามที่นางเอกบอกตอนนี้เขากําลังตกตะกอนความคิดอีกไม่นานคงติดต่อไปหาเธอพ่อกลับมาถึงบ้านก็คิดจะเปิดอกคุยเรื่องนางเอกกับเมีย แต่ยอนจินก็บอกว่าเขาชอบที่เธอเปล่งประกายและความลับนั้นเขาไม่ควรทําให้มันโผล่ออกมาเพราะมันไม่ได้เปล่งประกายแบบที่เขาสนใจเสียจนเริ่มรังควานยอนจินหนักขึ้นเลยๆตอนนี้ถึงขั้นขอให้ยอนจินเลิกกับผัวเขาจะแต่งงานกับเธอและรับเป็นพ่อเด็กเขาบอกว่าระหว่างเรามันคือความรัก เขาเป็นผู้ชายที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอแต่ก็ยังรับสิ่งที่เป็นได้แต่ผัวเธอไม่รู้เรื่องเร็วๆที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำแทนที่มันจะช่วยให้ยอนจินเปลี่ยนใจมันกลับทำให้เธอรู้ตัวมากกว่าเดิมว่าตัวเองรักผัวมากขนาดไหนตอนนี้นางเอกหวังว่าการหายตัวไปของไอลอยสักอาจจะช่วยเปิดเผยเนื้อแท้ของยอนจินเพราะเธอมีทั้งแผลเป็นที่เทา้าซึ่งสาเหตุมาจากไหนไม่มีใครรู้ และเธอยังคอยเช็ดรองเท้าสีเขียวคู่นั้นอยู่เรื่อยๆขอให้เธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในที่สุดข้อมูลของนางเอกก็ขบถวนผู้กำกับรีบเอามันมาให้หยอนจินหยอนจินคิดจะใช้แม่นางเอกเป็นหมากเหมือนตอนมอบลายโดยที่ไม่รู้เลยว่าแม่เองก็อยู่ในรายชื่อแก้แค้นของเธอนางเอกกับหมอหมากล้อมได้นั่งคุยกันเขาเองก็สงสัยเรื่องแม่เธอแต่ก็เข้าใจว่าไม่ควรพูดถึงมันและเธอสงสัยรหัสเข้าบ้านเขา มันเป็นตัวเลขสีตัวที่หาจุดเชื่อมโยงยากความจริงแล้วรหัส4ตัวนั้นคือหมายเลขนักโทษของฆาตกรที่ฆ่าพ่อเขานางเอกเอาเงินดอนลลาร์ให้ป้าแม่บ้านดูและขอพาสปอร์ตของลูกสาวป้าก่อนจะบอกความจริงว่าจะส่งเธอไปเรียนต่างประเทศจากนี้ไปความฝันที่ป้าจะได้กินข้าวพร้อมกับลูกสาวมันจะไม่มีอีกแล้วเพราะหลังจากที่ลูกสาวไปเมืองนอกจะได้ยินข่าวการตายของพ่อตัวเองนางเอกปล่อยให้เด็กอยู่กับแม่ที่คิดจะฆ่าผัวตัวเองไม่ได้ ในขณะเดียวกันหยอนจินมาอยู่ตามที่อยู่ของนางเอกก็ตกใจเพราะมันเป็นห้องเช่าที่อยู่ตรงข้ามบ้านของเธอที่เธอรับรู้ความเป็นอยู่ในบ้านเธอได้ทุกอย่างส่วนผัวของเธอตัดสินใจติดต่อไปหานางเอกเขาบอกว่ามาเกมนี้ดูเดือดที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาและอยากฟังเรื่องราวจากเธอที่บอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อก่อนส่วนยอนจินได้เข้ามาในห้องและได้เห็นรูปตัวเองกับเพื่อนๆทุกคนตามที่นางเอกหวังไว้ในตอนต้นเรื่อง ในเวลาเดียวกันหมอมากล้อมก็ไปดูศพที่นางเอกเคยให้ที่อยู่กับไอ้ลอยสักแต่ในนั้นกลับไม่มีศพอยู่เลยและคนที่เข้ามาหายอนจินในห้องนางเอกก็คือัวของเธอเองตอนนี้เธอกลับมานั่งเล่นมากร้อมในกระดานของคุณหมอและแผนการแก้แค้นของเธอยังคงดำเนินต่อไป เรื่องราวในซีรีส์ The g o r l e y ซีซั่นแรกก็ได้จบลงแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในช่อง description หรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็ได้นะครับเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามในซีซั่นต่อไปนะครับ